ร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่ในกระบวนการต่างๆสัมพันธ์กันเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติแต่หากอวัยวะสำคัญเกิดการล้มเหลวก็เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตแบบฉับพลันได้ในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าภาวะอวัยวะสำคัญล้มเหลวเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีในการรับมือหรือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะล้มเหลวของอวัยวะสำคัญของร่างกายได้อย่างไรบ้างครับโดยทั่วไปอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเนี่ยเรามักจะหมายถึง อวัยวะที่ถ้าเราไม่มีมันแล้วเนี่ยจะไม่สามารถมีชีวิตได้นะครับโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอะไรซึ่งก็ได้แก่หัวใจปอดซึ่งอยู่ในช่องอกส่วนในช่องท้องก็มักจะหมายถึงตับแล้วก็ไตสาเหตุของอวัยวะล้มเหลวมีอะไรบ้างอันนี้ขึ้นกับว่าอวัยวะที่ล้มเหลวเนี่ยคืออวัยวะอะไรอย่างเช่นตับเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะการทำงานล้มเหลวก็มักจะเกิดจากการที่มีสารพิษหรือว่าไวรัสอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดภาวะตับแข็งเช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B ชนิด C ส่วนสารพิษที่เราได้พบได้บ่อยก็คือแอลกอฮอล์นะครับก็มักจะหมายถึงการดื่มเหล้าส่วนอวัยวะอย่างอื่นเช่นไตพวกนี้เนี่ยการที่มันเกิดการล้มเหลวได้เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมีปัญหาเช่นภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมไปถึงภาวะไขมันในเลือดสูงสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอวัยวะล้มเหลวมันก็ขึ้นกับว่าอวัยวะนั้นคืออะไรนะครับซึ่งอาการเตือนก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นไตมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรในเวลาที่ไตมันเริ่มทำงานแย่ลงในช่วงแรกแย่ลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ก็จะอาจจะทำให้เกิดมีภาวะเกลือแร่ในร่างกายผิดปกตินำมาสู่การเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าภาวะน้ำเกินในร่างกายเนื่องจากไตไม่สามารถขับน้ำออกจากร่างกายได้ก็จะมีภาวะบวมเกิดขึ้นรวมไปถึงภาวะน้ำท่วมปอดส่วนอวัยวะอย่างอื่นเช่นตับพวกนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันในช่วงแรกก็มักจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรชัดเจนแต่ถ้าเริ่มมีอาการที่ตับเริ่มทำงานไม่เพียงพอต่อร่างกายเนี่ยก็จะเกิดภาวะตาเหลืองตัวเหลืองคันตามตัวภาวะท้องมารภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารรวมไปถึงการติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้วิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอวัยวะสำคัญล้มเหลวขึ้นกับว่าอวัยวะที่ล้มเหลวนั้นหมายถึงอวัยวะอะไรนะครับโดยทั่วไปการรักษาที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็มักจะเป็นการรักษาที่เป็นปลายเหตุเช่นในภาวะไตวายเราก็จะมักรักษาคนไข้ที่มีภาวะไตวายด้วยการฟอกไตเป็นการนำเอาของเสียของผู้ป่วยออกมาฟอกโดยผ่านทางหลอดเลือดหรือฟอกโดยผ่านภายในช่องท้องนะครับแต่เนื่องจากวิธีการรักษาเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ไม่ดีนักรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีดังนั้นการรักษาที่เป็นการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งก็รวมไปถึงการปลูกถ่ายไตการปลูกถ่ายตับการปลูกถ่ายหัวใจรวมไปถึงการปลูกถ่ายปอดวิธีการลดสาเหตุการเกิดอวัยวะล้มเหลวก็ให้มองกลับไปถึงการลดปัจจัยเสี่ยงการลดต้นเหตุของการเกิดอวัยวะล้มเหลวต่างๆเหล่านั้นเช่นในกรณีที่เป็นภาวะตับทำงานผิดปกติก็มักจะต้องกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตับแข็งเช่นการรักษาภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C การเลิกการใช้แอลกอฮอล์หมายถึงการเลิกการดื่มเหล้าหรือสารที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับหรือในกรณีที่เป็นไตเนี่ยเราก็จะต้องกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นภาวะเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงอะไรพวกนี้ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อลดการเกิดภาวะไตวายในกรณีที่ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหรือสงสัยว่าตัวเองมีภาวะอวัยวะทำงานล้มเหลวเนี่ยสามารถมาติดต่อขอรับการรักษาได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกตึกพปร.ชั้น6โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันและเวลาราชการอวัยวะสำคัญล้มเหลวถือได้ว่าเป็นภาวะที่เป็นอันตรายและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เสียชีวิตได้แต่เราสามารถระมัดระวังตนเองได้ด้วยการหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองและไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นและที่สำคัญคือดูแลตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย